สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์แล้ววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังกับงานเปิดตัว Summer Game Fest งานเกมของเจฟเคลีย์ดูจบมาทำคลิปเลยคืองานนี้เนี่ยเป็นงานเกมที่เขารันไปพร้อมๆกับงาน E3 ครับโดยเปิดมาเนี่ยเจฟเขาก็บอกว่างานนี้เนี่ยเขาจะยกเรื่องแพลตฟอร์มออกไปแล้วก็จะมีเกมมากมายมารวมกันที่นี่พอเกินเปิดงานเสร็จเขาก็เปิดตัวเกมใหม่ต่อเลยเกม Tiny Tina Wonderland เป็น World Premiere นะครับเปิดตัวอย่างมาเป็นคนกำลังตีเหล็กเหมือนล้อเลียน Elden Ring โดยเกมนี้เอา Tiny Tina ตัวละครจาก Borderland ที่เคยโผล่มาใน Borderland ภาค2แล้วก็ภาค3นะครับมาทำเกมของตัวเองตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นแฟนตาซีอาจจะดูคล้ายๆกับ Borderland แต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันแล้วก็ใครที่ชอบ Borderland น่าจะชอบเกมนี้ครับเกมต่อมาที่เขาเอามาเปิดคือ Metal Slug Metal Slug เนี่ยมันเป็นเกมคลาสสิกที่เด็กๆยุค90ยุค2000น่าจะรู้จักกันดีเพียงแต่ว่าครั้งนี้ Metal Slug ภาคใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มเมอร์ไม่ได้เป็นแบบว่าเดินหน้ายิงแบบนั้นแล้วครับแต่ว่ามันจะมาเป็น Turn Based RTS ชื่อเกมว่า Metal Slug Tactic หลังจากนั้นตัวงานก็เชิญแขกรับเชิญพิเศษออกมาครับนั่นคือ Hideo Kojima ไม่ได้มาตัวเป็นๆ นะครับแต่มาเป็นวิดีโอเขาก็มาพูดคุยเรื่องสถานการณ์ในโตเกียวเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่ค่อยดีแล้วก็วิสัยทัศน์การทำเกมที่มันต้องเปลี่ยนไปในยุคโควิดเหมือนจะไม่มีอะไรครับเหมือนมาทักทายเฉยๆแต่ก่อนไปก็เปิดตัวอย่าง Death Standing ให้เราดูครับในตัวอย่างที่โชว์มาเนี่ยเหมือนจะเป็นด่านใหม่ในเกมที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็มีแซมนะครับพระเอกของเกมเนี่ยไปหยิบลังส้มมาเทส้มออกแล้วก็โดดลงไปแล้วก็โดดออกมาคือน่าจะเป็นโชว์เกมเพลย์ให้ดูเลยครับอาจจะมีระบบสเตลหลบในลังแบบเมทัลเกียร์ก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นคอลแลบกับเมทัลเกียร์ด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่ครับก็เป็นดิเรคเตอร์คัตของ Death Stranding ครับต่อมาก็มีแขกรับเชิญอีกคนเลยคือเจฟโกลบลูมครับเขาเป็นนักแสดงในภาพยนตร์ซีรีส์จูราสสิคพาร์คจูราสสิคเวิลด์ซึ่งเขาก็มาเปิดตัวเกมใหม่ครับเป็นเวิลด์พรีเมียร์เหมือนกันนั่นก็คือJurassic World Evolution 2ครับซึ่งก็จะมาในปีนี้แหละใครอยากสร้างสวนไดโนเสาร์ภาคต่อก็ล้อเล่นได้เลยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับมีนักร้องมาร้องเพลงโชว์บวกเกมเพลย์ของเกม Sable แล้วก็ Lost Ark World Premiere ที่นับเป็น World Premiere เพราะว่าน่าจะเป็นการเปิดตัวของฝั่งตะวันตกแล้วก็มีขายของอะไรนิดหน่อยของ Prime Gaming นะครับสปอนเซอร์ของงานจากนั้นก็เป็นการโปรโมทเกม Call of Duty Cold War และ Warzone Season 4ครับเขาบอกว่าตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรใหม่ๆมาอัปเดตมีคอนเทนต์ใหม่ตัวละครใหม่แมปใหม่แล้วก็โหมดซอมบี้พร้อมเปิดตัวอย่างให้ดูแล้วก็มีแขกรับเชิญพิเศษของงานนี้อีกคนครับ Ryan Reynolds มาถึงก็กวนตีนเลยครับบอกว่าผมรู้นะว่าทุกคนคิดอะไรอยู่แต่ว่าผมไม่ได้มาเปิดตัว Elden Ringคือจริงๆแกมาโปรโมทหนังครับเป็นหนังเรื่อง Free Guys หนังเกี่ยวกับวิดีโอเกมนี่แหละครับแต่ว่าเอาตัวอย่างใหม่มาเปิดในตัวอย่างใหม่ก็มีอินฟลูเอนเซอร์สายเกมมาเพียบเลยครับแล้วก็มีการเผยอัปเดตใหม่ของ Among Us ครับใน Among Us เนี่ยจะมีโหมดใหม่ครับโหมด Hide and Seek หรือว่าโหมดซ่อนหาแล้วก็จะมีอะไรใหม่ๆนั่นก็คือตัวละครทุกตัวจะมีโรลครับมีบทบาทกันแล้วนะครับอาจจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปรอดูอัปเดตที่นักพัฒนาจะบอกแล้วกันครับจากนั้นงานก็มีแขกรับเชิญอีกคนครับคือชูเฮโยชิดะเหมือนตอนนี้เขารับผิดชอบในส่วนของอินดี้นะครับมาเปิดตัวเกมใหม่ที่เป็นภาคต่อของ Soul of Sanctuary นะครับเป็นเกมแนว Soul Like อ่ะครับเป็น Dark Soul แต่เป็น Dark Soul แบบแพลตฟอร์มเมอร์2มิติมองจากด้านข้างตัวเกมชื่อว่า Soul and Sacrifice ครับก็น่าสนใจเกมต่อมาที่เขาเอามาเปิดตัวคือ Solar Ash ครับเกมนี้เป็นเกมของค่ายเกมที่ชื่อว่า Hard Mechanicเกมแรกที่เขาทำชื่อว่า Hyper Light Drifter เป็นแอคชั่น RPG 2D เกมสนุกดีนะอยากแนะนำให้ลองหามาเล่นก่อน Solar Ash จะออกครับเผื่อจะชอบกันต่อมาก็มีหลายเกมครับแต่ผมว่าส่วนใหญ่ก็จะเฉยๆนะครับเป็นเกมที่น่าจะเห็นกันมาบ้างแล้วอย่าง Chivalry 2ที่เขาเอาเกมเพลย์มาให้ดูครับว่าครั้งนี้เนี่ยเล่นได้ถึง64 vs 64เลยแล้วก็ Valorant จะมีอะไรใหม่ในเดือนนี้พร้อมกับตัวอย่างเกม Escape from Tarkovจากนั้นก็จะเป็นเกมใหม่จากค่ายบริหารสายปั่น Two Point ครับเกม Two Point Campus เกมสร้างมหาลัยชื่อดังที่ดูจากตัวอย่างแล้วน่าจะออกมาแบบป่วนๆฮ่าๆคล้ายๆกับภาค Two Point Hospital เกมนี้เนี่ยเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนครับแต่จริงๆเกมจะออกก็ปี2022นู่นเลยต่อจาก Two Point เขาพูดเรื่อง Netflix นิดนึงครับคือ Netflix จะมีสตรีมแยกเป็นของตัวเองในงาน Summer Game Fest นะครับจะมี
โชว์อะไรต่างๆในวันต่อไปซึ่งเขาก็เปลยๆมาว่าจะมี The Witcher จะมี Cuphead อะไรแบบนี้ครับอะไรที่เกี่ยวกับเกมจากนั้นก็เป็นสมัยครับเป็น crossover กันระหว่างเกมสมัยและ Stranger Thingsอันนี้ผมเห็นข่าวแล้วครับแต่ตอนเห็นข่าวเนี่ยยังไม่ค่อยตื่นเต้นแต่พอดูในพรีวิวแล้วก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันคือพวกตัวละครในเกม Stranger Things เนี่ยจะมาเป็นสกินให้ตัวละครใน Smite ครับใครที่เล่น Smite แล้วก็ดู Stranger Things น่าจะชอบอยู่มีประกาศเล็กๆจากนักพัฒนาอย่าง Pen Killer ภาคใหม่แล้วก็มีเกมใหม่มาเปิดตัวครับชื่อเกมว่า Anacrusis มันเป็นเกม Co-op Shooter 4คนมันจะเป็นแนว Left 4 Dead นั่นแหละแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบของไซไฟ80น่ะธีมของมันเป็นแบบนั้นตัวเกมก็คือต่อสู้กับฝูงเอเลี่ยนเป็นร้อยๆที่มาลุมเราแล้วก็สู้วนไปครับพอชนะก็เอาไปปลดล็อกเพิร์กปลดล็อกอาวุธปลดล็อกอะไรใหม่ๆแล้วก็มาสู้ใหม่จากนั้นก็มีเปิดตัวอะไรที่เฉยๆสำหรับผมนะครับผมจะเล่าแบบเร็วๆเลยแล้วกันคือเกม New World ครับเป็นเกมใหม่จาก Amazon แล้วก็ Fast and Furious Collab กับ Rocket League แล้วก็เกม Blood Huntเกมออนไลน์ที่อยู่ในจักรวาลเดียวกับ Vampire The Masquerade ก็เฉยๆนะครับแต่ที่น่าจับตามองต่อไปคือภาคที่3ของ Dark Picture ครับ House of Ash ใน House of Ash เนี่ยจะดำเนินเนื้อเรื่องในช่วงสงครามอิรักหน่วยทหารที่เราได้เล่นจะออกไปตามหาอาวุธเคมีแต่ระหว่างทำภารกิจดันไปติดอยู่ในโบราณสถานพวกเขาเลยต้องหาทางรอดจากเหล่าสัตว์ประหลาดสยดสยองที่มันอยู่ที่นั่นนี่คือสิ่งที่เห็นคร่าวๆในตัวอย่างนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงก็เหมือนเดิมรอจากนั้นก็เป็นตัวอย่างเกมใหม่จากซีรีส์ Tales of ครับ Tale of Arise เกม Tale ที่ใช้ Unreal Engine อันนี้ก็เป็นการโชว์เกมเพลย์มากขึ้นแล้วก็เหมือนมีการแนะนำตัวละครอะไรหลายๆตัวอีกเกมที่น่าสนใจคือ Overwatch 2ครับอันนี้ไม่ได้เอาเกมเพลย์หรือไม่ได้เอาอะไรมาโชว์แต่ผู้กำกับเขาออกมาพูดว่าเราใส่ใจเกมนี้มากๆเลยนะนอกจากโหมดใหม่เนี่ยเราทำโมเดลใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็เอาโมเดลตัวละครมาโชว์2ตัวครับคือ Baptist กับ Sombraก็มีการโม้ถึงเทคโนโลยีใหม่นิดหน่อยแต่สำหรับผมดูไม่ต่างอะไรอีกอันที่ดูแล้วน่าสนใจคือตัวอย่างใหม่จาก Monster Hunter Story ภาค2ครับเป็นตัวอย่างสำหรับงาน Summer Game Fest นี่แหละหลังจากนี้ก็มีเกมอะไรเล็กๆน้อยๆมาโชว์ครับเกมเพย์ใหม่ของ Endless Dungeon เกมที่เปิดตัวในงานเกม Award ปีที่แล้วมี Ian Carlo Esposito นักแสดงจาก Breaking Bad Mandalorian แล้วก็ตัวร้ายจาก Far Cry 6มาโปรโมท Far Cry 6นิดหน่อยครับแล้วก็เล็กๆน้อยๆอย่าง Fall Guy มีสกิน 2B จากเกมเนี่ย Genshin Impact 1.6 ที่หลายๆคนน่าจะดูกันไปแล้วแล้วก็ค่ายเกม Deviation ค่ายเกมใหม่ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Sony ตัวอย่าง Black Phobos เกมยิงซอมบี้เกมใหม่ที่ชื่อว่า Tonic บอกตรงๆว่าตอนที่ผมดูเนี่ยผมค่อนข้างจะเบื่อแล้วครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแต่ก่อนปิดเขาก็ทำได้ดีครับเพราะว่ามีตัวอย่างเกมน่าสนใจอยู่2เกมเกมแรกคือ Evil Deadคือจากเกมเพลย์ที่โชว์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีกว่าที่ผมคิดไว้ครับตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นเกมกากๆนะครับแต่จากเกมเพลย์ที่เห็นก็ดูน่าเล่นดีครับมันจะเป็นแนว Dead by Daylight นั่นแหละผู้รอดชีวิต4คนฆาตกร1คนผู้รอดชีวิตก็ต้องไปตามหาหนังสือต้องสาบเอามาทำลายส่วนฆาตกรก็มีหน้าที่ตามฆ่าผู้รอดชีวิตมันจะอิงมาจากหนังภาค1ภาค2กันนะครับลองไปหาดูกันได้นะหนังสนุกดีเกมก็น่าจะใช้ได้อยู่และสุดท้ายสิ่งที่เขาเอามาโชว์ก็คุ้มค่ากับที่ถางตารอครับตัวอย่างเกม Elden Ring ที่หลายๆคนรอคอยในตัวอย่างเราได้เห็นอะไรน่าสนใจเพียบเลยครับศัตรูในเกมบอสในเกมและเรื่องราวคร่าวๆว่าเขาจะเล่าอะไรยังไงอ๋อแล้วก็เกมขายมกราปีหน้านะครับวันที่22รอเล่นกันได้เลยก็น่าจะจบแล้วครับกับ Summer Game Fest และงานเปิดตัวหลังจากนี้เนี่ยเขามีไลฟ์สตรีมต่อนะครับในชื่อ Day of the Dev เป็นสตรีมที่ให้นักพัฒนาอินดี้มาโปรโมทเกมมีเกมอะไรที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันแต่ผมดูต่อไม่ไหวแล้วเลยมาทำคลิปดีกว่าก็มาเล่าให้ฟังครับว่าในงานมีอะไรบ้างคือผมรู้สึกว่านักพัฒนาเขาก็ยังกักๆอยู่ครับเพราะว่างานมันรันตรงกับ E3 พอดีอาจจะเก็บของดีไว้โชว์ที่ E3 ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีใน E3 ครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนให้ช่องนี้จะอยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ Membership ครับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีครับ